ข่าวเล่าเรื่องกลับมาในรายการของเราอีกครั้งนะครับวันนี้สัญจรมาที่วังจันทร์ริเวอร์วิวมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนวังจันทร์ของจังหวัดพิษณุโลกครับเนื่องจากว่าที่นี่มีการจัดสัมมนาการรับฟังสภาพปัญหาของลุ่มน้ำและก็แนวทางการแก้ไขเพื่อยกร่างเป็นแผนยุทธศาสตร์นำเสนอต่อรัฐบาลนะครับก็จะดำเนินการในช่วงวันที่8ถึง12กันยายนโดยจะจัดกันหลายที่ครับที่จังหวัดเชียงรายก็จัดพระนครศรีอยุธยาประจวบคีรีขันธ์ระยองนครราชสีมาอุดรธานีสุราษฎร์ธานีสงขลาและแน่นอนครับที่นี่ที่พิษณุโลกนะครับเราจะมาคุยกับที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกันก่อนครับรองศาสตราจารย์ดร.สุวัฒนาจิตตะระดากรนะครับท่านอยู่ข้างๆผมตรงนี้แล้วนะครับไปพบกับท่านกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งกลับจากจังหวัดเชียงรายค่ะเพราะว่าไปพูดคุยแล้วก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในส่วนของภาคเหนือตอนบนครับภาคเหนือตอนบนก็คุยกันก่อนแล้วครับอันนั้นก็จะเป็นกกสารวินแล้วก็แม่โขงตอนบนสามลุ่มน้ำหลักแล้วมาในวันนี้บอกให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่ามาคุยกันเนี่ยใครมาคุยกันบ้างแล้วพอคุยกันเสร็จแล้วข้อสรุปที่คุยกันเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อในการที่เรามาแต่ละจังหวัดครับอันนี้จริงๆมันเป็นคณะกรรมการมาจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายแผนบริหารจัดการน้ำซึ่งทางคสช.เป็นคนตั้งนะครับคราวนี้คณะกรรมการเนี่ยก็แบ่งเป็นอนุกรรมการย่อยอีก5ชุดแต่ชุดที่ทำในเชิงพื้นที่นี้ก็มีอนุ1อนุ2อนุ1ที่เราอยู่ที่มาทำในพื้นที่นี้ก็จะรับผิดชอบโดยท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะครับก็มีทางกรมชลประทานอธิบดีกรมชลประทานเป็นเลขาจะเห็นว่าก็จะมีเจ้าที่จากกรมชลประทานก็เป็นหลักนะมาทำในพื้นที่นี้นะครับวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำอะไรครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาเพื่อจะทำตัวแผนบริหารจัดการน้ำนะครับในภาพรวมแต่ว่าระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยทางที่ตั้งเป้าไว้อยู่แค่ประมาณ 3-4 เดือนเองจริงๆแล้วเริ่มทำงานเมื่อกระเดือกรกฎาแต่ว่ากะว่าจะให้แล้วเสร็จเดือนหน้านี้เองตุลารวดเร็วแบบเร็วครับคือจริงๆอย่างนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้เพราะนั้นตอนนี้แผนที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับยุคที่เคยมีปัญหาที่ผ่านมานะตอนนั้นนำไม่ได้มารับฟังความเห็นมันก็เลยเกิดปัญหาคสช.อาจจะมองว่าเนื่องจากว่ามีการคุยตกผลึกกันบ้างแล้วมีแนวคิดอะไรต่างๆจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นกระบวนการที่ของ2อนุหลักกันนะครับที่ทำเชิงพื้นที่นี่คืออนุ1เนี่ยก็จะรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน3ภาคนะครับภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนอนุ2นี่คือเป็นภาคอีสานกับภาคใต้ซึ่งตัวนั้นเป็นส่วนในส่วนของกระทรวงทรัพยากรท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรเป็นประธานนะครับก็2ชุดเนี่ยก็จะมีการศึกษาชี้ก็คือศึกษาในเชิงในรายละเอียดของแต่ละลุ่มน้ำเลยคือ25ลุ่มน้ำเนี่ยก็จะไล่ลงไปแต่ลุ่มน้ำชี้ปัญหาของแต่ละลุ่มน้ำว่าแต่ละลุ่มน้ำเนี่ยมันมีปัญหาแตกต่างกันยังไงแล้วก็ตัวเขาเองมีปัญหาอะไรบ้างชี้ปัญหาชี้สาเหตุให้ชัดก่อนที่จะไปกำหนดแผนงานที่แผนงานนี้เป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนเนี่ยจริงๆขั้นตอนตอนนี้คือขั้นตอนที่จะเมื่อวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะใช้ยุทธศาสตร์อะไรไปแก้ไขดีก็คือว่าจะใช้มาตรการหรือกลไกใช้กลยุทธ์ยังไงซึ่งตรงนี้ก็อยากจะมารับฟังปัญหาเพิ่มเติมในพื้นที่แสดงว่าขั้นตอนการรับฟังปัญหาก็ได้ข้อสรุปแล้วก็จะออกมาเป็นรูปธรรมอยู่พอสมควรแต่เป็นแนวทางการปฏิบัติกว้างๆหน่อยครับก็แก้ปัญหาครับก็มีทั้ง2ส่วนนะครับต้องเรียนอย่างนี้คือว่าในระยะเร่งด่วนเนี่ยซึ่งปัจจุบันต้องเรียนว่าสองประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆโครงการหรือว่าลักษณะการแก้ปัญหาในเชิงที่เป็นเชิงรูปธรรมในเชิงปฏิบัติลงพื้นที่เนี่ยค่อนข้างยังไม่ค่อยเป็นรูปธรรมเท่าไหร่มันน้อยเพราะนั้นตอนนี้จะเห็นว่าปัญหาที่มันควรจะแก้ได้ทันทีเนี่ยมันยังไม่ได้รับการดำเนินการเพราะนั้นตั้งเป้าไว้แน่ๆคือแผนระยะสั้นใน5ปีที่จะใช้งบประมาณปี 58-59 เนี่ยแต่58ถึงแม้จะมีการอนุมัติงบประมาณอะไรไปแล้วอาจจะมีการปรับบางส่วนเพื่อให้มันตอนนี้ที่มารับฟังปัญหาเนี่ยอยากรู้ว่าปัญหาเร่งด่วนจริงๆที่ควรจะทำณขณะนี้ที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยพอดีช่วงนี้ถือว่าโชคดีนะครับมาเจอฟ้าฝนก็มีการสะท้อนปัญหาเร่งด่วนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะตรงครับให้คนที่จะมาพูดคุยเนี่ยคนที่จะมาพูดคุยแต่ละจังหวัดเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างครับ
จริงๆก็มีการกำหนดก็คือจะเน้นภาคประชาชนค่อนข้างเยอะก็โดยเฉพาะทางพื้นที่ลุ่มน้ำเลยกรรมการลุ่มน้ำและองค์กรเกษตรกรประชาชนในพื้นที่อะไรพวกนี้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีกลุ่มองค์กรที่แต่ละหน่วยงานเขามีอยู่แล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการเปิดโอเพ่นให้สามารถเดินเข้ามาได้เลย walk in เข้ามาในเวทีก็ไปใช้ประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาร่วมกันเยอะๆใครมีปัญหาในพื้นที่นะครับคือที่เชิญมาได้รับรองเลยว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องแน่นอนแน่นอนครับแล้วก็มันไม่ได้มีการว่าคนนั้นให้เข้าคนนี้ไม่ให้เข้าไม่ได้ไม่มีนะใครที่มาณบริเวณสถานที่แห่งนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งหมดเลยปีช่องเปิดไว้หนึ่งช่องเลยว่าถ้าใครสนใจใครอยากจะมาสะท้อนปัญหามาคุยกันมาเสนอปัญหานะครับบางคนบอกว่าโอ้โหตาสีตาสาอยู่ท้องไร่ปลายนาคนที่ถูกน้ำท่วมอยู่ที่บางระกำกับพรหมวิหารตอนนี้เขาไม่มีโอกาสมาไม่มีโอกาสมาใช่ไหมขนาดก็จริงๆก็ส่วนหนึ่งก็คือมันมีคณะกรรมการลุ่มน้ำของแต่ละลุ่มน้ำนะครับก็เลยก็อาจจะปัญหาหลายๆปัญหามันก็คงผ่านมาทางเป็นผู้แทนออกมามาสะท้อนแล้วก็อาจจะมีจากหลายๆส่วนนะครับที่เพราะว่ามันประกอบด้วยนอกจากประชาชนแล้วยังมีหน่วยราชการเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานในพื้นที่บางส่วนก็มาช่วยสะท้อนปัญหาด้วยนะครับสัดส่วนในการที่เขาจัดเด็กคนที่เข้าร่วมในการสัมมนาเชิงวิชาการนี้สัมมนาเชิงวิชาการนี้ก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่สักอยู่ประมาณ 20-30% เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ 70-80% จะเป็นภาคประชาชนครับเป็นไงครับที่เชียงรายจัดมาแล้วครับลองเล่าบรรยากาศให้ฟังแล้วข้อสรุปที่นั่นออกมาในรูปแบบไหนก็ดีนะครับก็คือที่เขาทำที่เชียงรายนะครับก็แบ่งเป็น3ลุ่มน้ำก็3ห้องเลยแต่ละลุ่มน้ำเขาก็จะไปคุยปัญหาทุกคนเขาก็ปัญหาอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการสะท้อนปัญหาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันจริงๆหลักการของการมารับฟังปัญหาตอนนี้คือเราพยายามบอกให้เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาให้มากที่สุดไม่อยากให้มีการดีเบตโต้เถียงกันไปมาว่ามันจะทำจริงๆการรับฟังปัญหาเนี่ยทุกคนที่พูดมาบางครั้งก็อาจจะมีความไม่สอดคล้องไม่ตรงกันบ้างเนี่ยแต่บอกให้รับฟังมาทุกปัญหาแล้วก็เดี๋ยวทางหน่วยที่เข้าไปวิเคราะห์ปัญหาอะไรพวกนี้เขาก็จะเอาพวกนี้ไปประมวลอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าจริงๆปัญหาในพื้นที่หลายๆส่วนเนี่ยมันก็มีหลายๆด้านนะครับมันมีทั้งปัญหาทางด้านเทคนิคปัญหาในเชิงสังคมปัญหาในเชิงการบริหารจัดการอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้ต้องมีการเอาประมวลแล้วก็จัดทำยุทธศาสตร์ของครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าในรับฟังรับฟังครับแล้วก็ไปตั้งธงไว้ไม่มีครับไม่มีให้มันอยู่ในแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งไม่มีนะไม่มีครับไม่มีเลยครับตอนนี้ก็คือที่ตั้งโจทย์ให้ทางหน่วยงานคือ2อนุกรรมการชุดนี้นะครับทั้ง2ชุดเนี่ยทำในเชิงพื้นที่นี่ก็คือว่าเพราะว่าปัญหาที่ใกล้ตัวของประชาชนจริงๆที่อยู่ในตัวพื้นที่เนี่ยปัญหาเร่งด่วนเนี่ยมันควรมาได้รับความสะท้อนมาก่อนเลยแหละพูดง่ายๆแต่ว่าในเชิงวิชาการที่มองวิเคราะห์ภาพใหญ่วุ้มน้ำนะมันต้องมีมันต้องบาประกอบกันอยู่แล้วเพราะว่าแผนสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นแผนลักษณะที่มีแผนระยะสั้นควรทำอะไรระยะกลางระยะยาวใช่ไหมครับซึ่งแผนระยะกลางระยะยาวบางอันที่มันอาจจะยังไม่มีความชัดเจนบางทียังมีข้อขัดแย้งกันพวกนี้มันก็จะไปดำเนินการมีการกำหนดทิศทางว่าต่อไปเนี่ยจะไปมีการศึกษาหรือไปทำความเข้าใจต่อไปอย่างไรจนทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาแล้วที่เชียงรายในต้นน้ำเขามีปัญหาอะไรยังไงจริงๆทางต้นน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสภาพการอนุรักษ์ต้นน้ำนะครับอนุรักษ์พื้นที่เพราะว่ามีการทำไร่ทำลายไม้ป่าไร่เลยแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นพืชเชิงเดี่ยวเยอะแล้วครับมีการชะล้างพังทลายของลุ่มน้ำอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ต้นน้ำก็จะเน้นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับหรือว่าจัดสรรไปปลูกต้นไม้เพิ่มมีครับก็ว่าเพราะว่าจริงๆในคณะกรรมการเนี่ยมันจะประกอบในอนุแต่ละอนุกรรมการเนี่ยมันจะมีกรรมการที่มาจากน่าจะประมาณ17หน่วยงานค่ะ8กระทรวงผู้ที่วิเคราะห์ครับก็คือมาเป็นกรรมการที่อยู่ในชุดเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะทางด้านกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำซึ่งน้ำโดยตรงแต่มันก็จะมีทุกด้านเลยทั้งกรมอุทยานนะครับกรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับปภนะครับป้องกันสาธารณภัยอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยทุกอันที่มีความสัมพันธ์ที่มีการเสนองบประมาณทางเกี่ยวกับที่ใช้บริหารจัดการน้ำเนี่ยจะเข้ามาเป็นกรรมการชุดหน่วยงานเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องก็จะเอาไปประชุมไปบูรณาการกิจกรรมแล้วสุดท้ายครับท่านถาม
ประเด็นสำคัญคือคนที่มาหรือประชาชนทั่วไปจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่จะทำออกมาหลังจากพูดคุยกันแล้วเนี่ยมันจะเกาถูกที่คันมันจะตรงปัญหาจริงๆครับครับก็คงเอางี้ก่อนนะครับว่าหลังจากที่จบตัวเนี้ยก็เวทีจริงๆเวทีนี่ก็ใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวก็ทั้งสั้นนะครับ8ถึง12จากจบเวทีนี่เขาก็จะเอาตัวเนี้ยเอามาทำประมวลทั้งหมดแล้วก็จริงๆสัปดาห์หน้าเนี่ยมันต้องส่งให้คณะกรรมการหรือว่าที่ปรึกษาเนี่ยพิจารณาแล้วเร็วกันขนาดเร็วมากแล้วก็จะใช้เวลากันกองกันระยะเวลาก็ไม่ยาวครับคือตอนนี้เน้นเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานมากเลยก็ทำงานกันอย่างหนักครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีแผนออกมาแต่ที่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแผนระยะสั้นเนี่ยน่าจะเกาถูกที่คันค่อนข้างแน่นอนมันชัดเจนแต่ระยะกลางระยะยาวเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อเขาจะเกิดแผนงานอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะคงมีกระบวนการที่จะออกมารับฟังปัญหาหรือรับฟังสภาพหรือความเห็นความการมีส่วนร่วมต่อไปอันนี้ให้ทุกโครงการอะไรที่จะเกิดเนี่ยมันจะไม่มีการเขาเรียกว่าข้ามขั้นตอนเด็ดขาดมันก็คือจะต้องต่อไปมันก็ต้องศึกษามีการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาทำกระบวนการมีส่วนร่วมอะไรซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานอันนี้ก็ต้องต่อไปจะต้องดำเนินการตามนั้นขอให้มั่นใจนะครับวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุวัฒนาจิตตลดากรที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพื้นที่ลุ่มน้ำสี่ลุ่มน้ำของเราวันนี้ปิงวังยมน่านน่าจะได้เจอทั้งปัญหาแล้วก็ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขค่ะแต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างอย่างที่คุณรัญจกรบอกเราจะเกาถูกที่คันหรือเปล่าเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ประสบกับปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำสองลุ่มน้ำด้วยกันจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำวานนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้กับบอกข่าวเล่าเรื่องในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะที่หนูมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยก็ทำให้หนูรู้ค่าของตัวเองว่าอย่างน้อยแล้วก็ไม่ได้ไร้สาระไปวันๆเรายังมีประโยชน์มาช่วยดูแลน้องๆมาทำให้น้องๆมีความสุขรู้จักแบ่งปันเพื่อนให้ของเล่นเพื่อนรู้จักสามัคคีตอนเล่นเกมก็เหมือนพระองค์ท่านเห็นคนที่ลำบากกว่าท่านและท่านก็ลงมาช่วยเหลือมาอดทนไปถิ่นธุรกันดารมาช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนนะคะก็เป็นแบบอย่างที่หนูชื่นชมมากถ้าเราคิดจะทำอะไรแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นดีแล้วแล้วก็ควรทำต่อไปแล้วก็อย่าหยุดทำไปเรื่อยๆเพื่อในหลวงแล้วก็เพื่อประเทศไทยของเราค่ะประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงค่ะห้อง11ที่ไหนเขาเรียกว่า MBT เปลี่ยนใหม่แล้วสมัยนี้คนดูกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันช่อง11เนี่ยไปเอามาจากไหน MBT เนี่ยนี่ช่อง11ดูมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ต้องเถียงกันแล้วค่ะเพราะไม่ว่าจะช่อง11หรือ MBT ก็คือช่องเดียวกันค่ะฮะช่อง11กับ MBT ช่องเดียวกัน National Broadcasting Service of Thailandจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมสืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์ประเพณีอุ้มพระดำน้ำระหว่างวันที่22ถึง26กันยายน2557ตั้งแต่เวลา 8:39 นเป็นต้นไปณบริเวณวัดไตรภูมิและวัดโบสถ์ชนะมารรับชมภาพพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และความสวยงามของงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำได้ทาง NBT พิษณุโลกในวันอังคารที่23กันยายน2557เวลา 13:00 นถึง 14:00 นแสงศรัทธา2องค์พระแสงธรรมะ2จิตใจคุณผู้ชมครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้เรามาอยู่ในจุดที่เขาจะมีการประชุมเสวนาการบริหารจัดการน้ำกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวเมื่อสักครู่นี้เป็นในส่วนของที่ปรึกษาการบริหารจัดการน้ำนะครับมาในส่วนของภาคประชาชนที่เน้นย้ำมากครับเพราะว่าเขาอยากได้ยินถึงปัญหาอยากได้ยินถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไร
เรามีผู้แทนจาก2ลุ่มน้ำนะครับคือลุ่มน้ำยมครับคุณสมมิ่งเมืองร้องจากจังหวัดแพร่และลุ่มน้ำวังนะครับคุณกาญจนาประชาพิพัฒน์จากจังหวัดลำปางครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะมาไกลกันเลยจากแพร่จากลำปางแสดงว่าต้องได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสภาพลุ่มน้ำทั้ง2ลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยมเองหรือว่าลุ่มน้ำวังเราน่าจะไล่เรียงมาจากในส่วนของจังหวัดแพร่ก่อนไหมคะเพราะว่าน่าจะเป็นต้นน้ำมากกว่าในส่วนของลำปางลุ่มน้ำยมค่ะทางด้านของคุณสมมิ่งคะว่าณตอนนี้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเดือดเนื้อร้อนใจเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องน้ำนี่ในสายตาของภาคประชาชนจากลุ่มน้ำในส่วนของลุ่มน้ำยมเป็นอย่างไรคะคืออย่างนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยน้ำยมมันจะมีปัญหาอยู่สองอย่างนะฮะถ้าสมมติว่าถ้าจะมีการสร้างเขื่อนก็มันมีผลกระทบกับป่าและก็ชุมชนของตำบลเสียบแต่ถ้าดูอีกสภาพหนึ่งก็เกี่ยวกับการเกษตรบ้างแล้วก็เกี่ยวกับตอนนี้น้ำท่วมใช่ไหมฮะน้ำท่วมที่สุโขทัยทีนี้ถ้าพูดถึงผมเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชุมชนเสียบนะครับก็มันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโครงการยมบนยมล่างนะครับแล้วก็แก่งเสือเต้นก่อนอื่นที่ผมจะพูดรายละเอียดเนี่ยผมต้องขออนุญาตนำเรียนว่าแก่งเสือเต้นหรือยมบนยมล่างมันก็เขื่อนตัวเดียวกันนะครับแต่แก่งเสือเต้นถูกแบ่งออกเป็น2ตอนมันจะมีตอนบนก็เรียกว่ายมบนแล้วตอนล่างเรียกว่ายมล่างแล้วทีนี้ยมล่างนี่มันห่างจากแก่งเสือเต้นจุดเดิมมาอีกมาแค่5กิโลแค่นั้นครับท่านได้ถามว่ามันทำลายป่าไหมก็ต้องทำลายเหมือนกันถามว่ามากไหมก็น้อยกว่าแก่งเสือเต้นนิดนึงคือแก่งเสือเต้นนี่จะป่าจะถูกทำลายประมาณ 40,000 กว่าไร่นะครับแต่ถ้าเป็นยมล่างป่าก็จะถูกทำลายประมาณ 30,000 กว่าไร่เกือบ 40,000 นะครับอันนี้คือข้อมูลแบบคร่าวๆนะครับแล้วทีนี้พูดถึงปัญหาความจริงผมที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่ต้นน้ำเนี่ยผมก็เห็นใจพี่น้องสุโขทัยนะครับเห็นใจเหมือนกันครับที่ท่วมทุกปีแต่แล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้ำยมทางเหนือก็ไม่ได้ออกนะฮะไม่หลากนะครับเกิดพี่น้องสุโขทัยก็ยังถูกท่วมเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปสร้างยมบนยมล่างหรือแก่งเสือเต้นเนี่ยไม่ใช่การแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับผมว่านะครับในความคิดเพราะอย่างนั้นเราคงไม่ยืดเยื้อต่อสู้กันมาถึง20กว่าปีนะปัจจุบันก็คงจะประมาณ24-25ปีแล้วนะครับเข้ามาที่เราเล่ไม่ว่ารัฐบาลยุคไหนนะครับเราก็มีการเอาเหตุเอาผลไม่ใช่ว่าเราจะต่อสู้กันแบบคัดค้านหัวชนฝาแต่เรามีทางออกให้ไงครับแม่น้ำยมทั้งหมดเนี่ยมันมีความยาว735กิโลเมตรใช่ไหมฮะแล้วก็มีแม่น้ำสาขาทั้งหมด77สาขาตรงที่จะสร้างเขื่อนยมบนยมล่างหรือแก่งเซตเต้นรับน้ำได้แค่11สาขาแล้วผมอยากถามว่าอีก66สาขาเนี่ยเราจะเอาไปไว้ที่ไหนใช่มั้ยฮะแล้วน้ำเนี่ยฝนที่มันตกชุกเนี่ยมันไม่ได้ตกชุกที่เสียบหรือที่อำเภอปงมันจะมาตกชุกแถวอำเภอเด่นชัยอำเภอวังชิ้นแล้วก็ศรีสัชนาลัยนะครับแล้วทีนี้เราไปสร้างตรงที่ยมบนยมล่างแก่งเสือเต้นเนี่ยผมถามเลยว่าจะแก้ปัญหาอะไรนะครับจะได้ก็แค่การเกษตรของพี่น้องจังหวัดแพร่ก็ยังไม่คุ้มเลยผมว่านะฮะเพราะว่าจังหวัดแพร่เท่าที่คำนวณคราวที่แล้วอ่ะสมัยท่านปลอดประสบใช่ไหมฮะได้คำนวณออกมาแล้วอ่ะเมืองแพร่ต้องการใช้น้ำถึง 1,600 ล้านลูกบาทเมตรนะแต่ยมล่างจุน้ำได้แค่500ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ยมบนก็ได้แค่166ล้านลูกบาทเมตรแล้วทีนี้ไปกั้นยมบนเนี่ยมันอยู่เหนือชุมชนเสียบมันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องเชียงม่วนแล้วก็ผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะเอาน้ำมาใช้ยังไงกว่าจะขุดอุโมงค์มาโอ้โหต้องใช้งบเป็นมหาศาลนะครับทีนี้แนวทางของตรงนี้เนี่ยพี่น้องเสียบเคยร่วมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำนะครับได้ปรึกษาร่วมกันว่าเราควรจะหาทางแก้โดยการสร้างอ่างเล็กอ่างน้อยตามแม่น้ำสาขานะครับแล้วที่คำพูดที่ว่าแม่น้ำยมไม่มีสิ่งกีดขวางหมายถึงไม่มีการสร้างเขื่อนผมว่าไม่ใช่แล้วหาดสะพานจันทร์เขาเรียกว่าอะไรครับนะครับแล้วฝ่ายแม่น้ำยมที่อำเภอ2เขาเรียกว่าอะไรครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นความคิดความเห็นหรือว่าสภาพปัญหาของพี่น้องประชาชนในส่วนของลุ่มน้ำยมแต่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำยมตอนบนนะคะโดยสรุปที่คุณสมมิ่งพูดถึงเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เคยพูดถึงกันมาช้านานก็คือเรื่องของเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าพอไปติปุ๊บแล้วจะไม่มีวิธีแก้ปัญหาให้ก็มีวิธีแก้ปัญหาอย่างที่บอกครับผมคือไปสร้างอ่างเก็บน้ำครับผม
อ่างเก็บน้ำเล็กอ่างเก็บน้ำน้อยมันตอบสนองได้เหมือนกันได้ครับคือว่าน้ำป้องกันน้ำท่วมบริหารจัดการน้ำได้ประชาชนในแถบนั้นก็ใช้ผลประโยชน์ได้โดยตรงเลยครับแล้วไม่ทำลายป่าด้วยใช่ไหมไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าพี่น้องสุโขทัยนะครับหมายถึงว่าขนาดพี่น้องสุโขทัยเนี่ยท่วมแค่วัน2วันยังบ่นเลยถ้าผมว่าสร้างเขื่อนพวกผมท่วมตลอดชีวิตเลยครับใช่ไหมฮะครับอันนี้มุมจากจังหวัดแพร่นะครับลุ่มน้ำยมมาถึงจังหวัดลำปางครับดูแล้วต้องอยู่กับแม่น้ำวังมันช้านานแน่ใช่ใช่ฮะมีปัญหาอะไรยังไงครับมันก็ที่แม่น้ำวังปัญหาก็คล้ายกันนะฮะน้ำท่วมน้ำหลากน้ำแล้งมาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปางน้ำมันสัมพันธ์กันหมดแล้วลำปางเนี่ยก็สัมพันธ์กับแพร่น้ำยมก็เข้ามาลำปางลำปางมีทั้งน้ำยมนะฮะน้ำปิงด้วยค่ะมาผสมผสานกันดกค่ะเพราะว่าเราต้นน้ำเนี่ยมันจากภูเขามาครับอย่างต้นน้ำลำปางเนี่ยมาจากแม่น้ำปิงด้วยค่ะจากต้นน้ำมันก็ไล่มาจังหวัดลำปางมี7สาขาใหญ่ๆนะเล็กๆก็มันเต็มไปหมดเหมือนกันมันมาจากภูเขาเกือบทั้งนั้นกว่าจะมาถึงแม่น้ำจริงๆอ่ะฮะมันก็ไล่ลงมาหมดเอาขยะเอาโคลนอะไรต่างๆเพราะว่าถูกทำลายป่าที่ป่าเนี้ยไม่มีต้นไม้อุ้มน้ำมันก็ถึงเป็นน้ำหลากออกมานะฮะพอฝนทีก็มาหมดเลยค่ะไม่ว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายมาปลายน้ำไปถึงตากหาตากนี่ก็จะลงเขื่อนน้ำจะลงเขื่อนก็เกือบจะไม่มีค่ะฮะเพราะว่ามันเป็นฝรั่งมันเป็นเร็วมากเลยค่ะอย่างนี้ค่ะค่ะค่ะแสดงว่าลำปางนี้นะครับก็ท่วมเหมือนกันท่วมค่ะยังท่วมซ้ำซากข่าวนะซ้ำซากมีซ้ำซากต้นน้ำแหละซ้ำซากอยู่ต้นน้ำครับที่อำเภออะไรครับส่วนใหญ่อำเภอปานอำเภอแจ้ห่มวังเหนือแม้แต่อำเภอเมืองก็มีค่ะเพราะมันหลากหลายมาผสมกันค่ะครับเรียกว่าท่วมเป็นประจำเลยเป็นประจำแต่มันจะเหมือนกับที่บางระกำกับที่พมพิรามบางส่วนไหมฮะว่าจริงๆก็น้ำมาก็ดีพอสมควรแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นวิถีชีวิตของเขาหรือเปล่าหรือเป็นปัญหาคนในชุมชนมองว่ามันคล้ายๆว่าน้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยมันมาประเดี๋ยวประดาวครับนะแต่รัฐบาลเราอะไปทุ่มเงินสำหรับตรงนี้มากเกินไปแต่น้ำแล้งต่างหากที่มันขาดการช่วยเหลือนะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเออทำนาไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันไม่มีภาพอ่ะใช่ไหมฮะอันเนี้ยปัญหาที่ไม่ผสมผสานกันระหว่างส่วนราชการในพื้นที่มันมีทั้งป่าไม้มีทั้งน้ำนะมีทั้งที่ดินนะทรัพย์แสดงว่าคนลำปางเนี่ยไม่ถึงกับว่าเดือดร้อนจากน้ำท่วมแต่ว่าเดือดร้อนจากน้ำแล้งซะมากกว่านะฮะจะทำยังไงครับถ้าอย่างนั้นในมุมมองของทางคุณกาญจนาคิดว่าน่าจะทำยังไงถึงจะแก้คือตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่มีโอกาสร่วมกับชนประธานที่จะร่วมกันแก้ไขแล้วก็มีแผนเสนอเหมือนกันในกลุ่มไปคิดแผนมาเลยนะค่ะค่ะเดี๋ยวก็คงจะนำเสนอของหลักๆพอจะแย้มสักนิดได้ไหมฮะว่าหลักๆคือยังไงไปสร้างคือจริงๆแล้วในเรื่องของบูรณาการในเรื่องของในเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยความตระหนักอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องให้หลักสูตรต่างๆเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยค่ะเน้นสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายคนถ้าอยู่ในพื้นที่ก็เจอปัญหาองค์ความรู้เนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญที่จะต้องพัฒนาคนอ่ะชุมชนต่างๆก็ไม่รู้เรื่องหรอกอะไรเป็นอะไรน้ำหลากก็ช่วยกันน้ำแล้งก็อ้าวทำนาไม่ได้อะไรเงี้ยมันถึงเป็นปัญหาในการที่เรื่องข้าวของประเทศไทยขณะนี้ค่ะยิ่งไปได้เงินมายิ่งมาก็ยิ่งสร้างปัญหามากๆเลยค่ะคุณกาญจนาไม่ได้มองไปที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ได้มองไปที่ไอ้อะไรล่ะที่จะมาสร้างโครงสร้างอะไรต่างๆมองไปที่คนใช่ค่ะเน้นอย่างนั้นใช่ค่ะซึ่งก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับคือฟังทางนี้ก็คล้ายกันค่ะเพราะว่าจะเป็นปัญหาในส่วนของลุ่มน้ำตอนบนลักษณะของปัญหาก็อาจจะคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันที่ลำปางก็มีเขื่อน
ขื่อนกิ่วลมเขื่อนคอหมาไม่ใช่ไม่มีนะมีค่ะแต่ว่าอย่างว่าน้ำเข้าเขื่อนก็จะไม่พอด้วยซ้ำวันนี้นี่เวทีเสวนาทางด้านในของศูนย์วัฒนธรรมน่าจะเข้มข้นน่าจะเข้มข้นเพราะว่าจะเป็นลุ่มน้ำทุกลุ่มน้ำมันมีปัญหาหมดเลยนะคุณรัชกรปิงวังยมน่านในส่วนของยมตอนบนบอกว่ามีปัญหาแบบนี้แต่ว่ายมตอนล่างเขาก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงการมาพูดคุยกันแบบนี้นี่แหละจะได้ร่วมการเสนอแนวทางของแต่ละปัญหาแล้วก็ร่วมกันพิจารณาการแก้ไขต่อไปนะคะแต่ตอนนี้เราไปที่ก็เห็นด้วยที่ว่าจะมีไอ้อ่างเก็บเล็กเก็บน้อยทุกพื้นที่ก็จะดีค่ะเดี๋ยวเราไปที่เรื่องของการจับรางวัลนะให้ทั้งสองท่านเนี่ยช่วยจับรางวัลมอบรางวัลให้กับคุณผู้ชมที่โทรศัพท์กันเข้ามาในวันนี้ที่จะแจกเสื้อให้น้ำนะคะแล้วพอดีทางรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเนี่ยจะแจกเสื้อให้กับคุณผู้ชมที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำมาช่วยจับรางวัลมาทางคุณกัญจนาสักสามรางวัลละกันครับสามรางวัลเลยครับมาส่งหยิบมาสามใบนะคะค่ะทางคุณสมมิ่งอีก2ใบนะคะมันติดกันก็ใช่เลยค่ะได้เลยครับคุณสมมิ่งจับเลยครับ2ใบครับผมใบแรกนะคะมาจากคุณสุธาสินีนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะบอกว่าไม่อยากให้น้ำท่วมสงสารคนที่ถูกน้ำท่วมนะคะรางวัลที่2นะคะคุณสมพรจากจังหวัดสุโขทัยค่ะบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมมากไม่คิดอะไรมากค่ะเพราะว่าท่วมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วและรางวัลที่3นะคะคุณวัชรวิทย์จากจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ให้กำลังใจคนที่ถูกกระทบเกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำท่วมนั่นเองค่ะส่วนคุณพุทธไทย3เกสรจากวังพิกุลวังทองเนื่องจากน้ำไม่ท่วมนะฮะบอกมาตรงๆตรงมากบอกอยากได้เสื้อแล้วคุณพุทธไทยนะแล้วก็มีคุณอัมพรอิบพวนใช่ไหมฮะจากหัวดงพิจิตรนะครับคุณอัมพลนะฮะอัมพลอิบพวนจากพิจิตรนะครับบอกว่าอะไรครับบ้านน้ำจนเหนือน้ำท่วมแล้วน้ำโจรเหนือมั้งฮะใช่ไหมชื่อหมู่บ้านนะบอกว่าน้ำท่วมแล้วนะครับจากหัวดงพิจิตรนะครับก็เป็นทั้งหมด5ท่านที่จะได้รับรางวัลกันไปนะครับค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอบพระคุณทางด้านของภาคประชาชนที่โอ้โหมาไกลจากจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดลำปางเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยและเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาของเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้องขอบพระคุณทางด้านของคุณสมมิ่งเมืองร้องและคุณกัญจนาประชาพิพัฒน์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับผมครับครับวันนี้เราก็คงจะต้องยุติรายการลงเพียงเท่านี้นะเวลาหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวทางทีมงานเราก็คงจะไปเกาะติดกับการประชุมเสวนาการบริหารจัดการลุ่มน้ำกันต่อว่าจะได้ข้อสรุปออกมาเป็นอย่างไรมีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับก็จะมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบ้านเมืองเราเป็นเมืองเกษตรกรรมใช่แล้วค่ะรวมไปถึงวันนี้เราจะมีการบันทึกเทปแล้วก็นำเวทีสัมมนาดังกล่าวรวมไปถึงข้อสรุปนั้นมาให้คุณผู้ชมได้รับชมต่อไปด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของบอกข่าวเล่าเรื่องแล้วค่ะเราทั้ง4คนและทีมงานจาก MVP พิษณุโลกลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้พบกันที่ห้องส่งนะคะเวลา 8:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืน